สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมกับความมันสำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับทีมงานโอฟากิจครับผมหรือว่าทีมงานเสียเฟียครับเสียใหญ่ไฟแรงนมรอจากเมืองพิจิตรครับเมืองชาละวันไอ้หนุ่มเมืองเข้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียเฟียอยู่กับคันไหนเนอะนะครับกับรถขุดโปรเปโก้นะครับ HK140 Super XM คันนี้ครับความไวนี่แบบต้องบอกว่าสุดยอดเลยนี่ครับนี่เขาเข้ากันทีละ3เลยนะครับทีมงานนี้จำชื่อไว้ดีๆครับโอฟากิจต้องเข้าทีละ3แบบนี้เมก้าสีเขียวครับสังเกตว่าทุกคันนะครับจะมีสติกเกอร์สีเหลืองขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับแปะอยู่ที่กระจกทุกคันเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือสัญลักษณ์นะครับบ่งบอกว่าเป็นรถที่ทำงานอยู่ที่ถนนสี่เลนนะครับหรือว่าอยู่ในเขตของการก่อสร้างขยายถนนนะครับเอาต้องขยับไมค์ครับต้องขยับไมค์ซะแล้วเดก้าขวามือของเราครับล็อกกี้สุดหล่อครับหานตระกูล2เสียรักไอ้หนุ่มหน้ามนขนบัตรอย่างน้ำอ้อมครับจากชุมพลบุรีสุรินทร์ส่งเข้าประกวดนะครับวันนี้มาร่วมอยู่กับสังกัดทีมงานโอฟรากิจครับอยู่กับเสียเฟียไอ้หนุ่มเมืองเข้ไม่รู้ว่าเสียเฟียอยู่กับคันไหนขอให้เสียเฟียรายงานตัวด้วยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทีมงานนี้เขาเป็นทีมงานสายแบกครับเข้าสุภาษิตเลยไม่แบกแล้วจะแดกอะไรมีรถไถคัวต้าด้วยคอยปรับพื้นที่อยู่ด้านล่างด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยทีมงานนี้รถขุดนี่ทำสวยแล้วเอารถไถแต่งให้พร้อมอีกสวยกว่าเดิมอีกครับสุดยอดจริงเนี่ยดูสิครับสุดยอดไหมล่ะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เลียงไปทีละทีมงานนะครับผมดูกันไปเป็นฉากเป็นตอนยังอยู่กันอีกยาวไกลครับสำหรับโครงการนี้ข่าวแว่วๆมานะครับบอกว่าเป็นงานเร่งด่วนสัญญา3เดือนนะน่าจะคิดว่าอย่างนั้นนะครับข่าวแว่วๆมาจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่ยืนยันครับฝั่งนี้เขาเปิดแต่ทำอะไรกันเอ่ยไปดูหน่อยสิอ๋อเขาจะไปฝั่งนี้เดก้าสีชมพูขวางทางอยู่เมื่อกี้ครับเดก้าสีชมพูศิลาเงินวันนี้สังกัดโอฟรากิจนะครับ
ไปแล้วโอ้โหท่อดังลั่นเลยครับแล้วก็มีข่าวว่าเขาจ่ายตังค์ทุกวันนะครับพูดง่ายๆเป็นงานเงินสดสดแค่ไหนจุ่มน้ำจ่ายเลยครับสดมากทุกเย็นส่งบินตอนเช้ารับตังค์นี่สดหรือเปล่าล่ะครับราคาส่วนเรื่องราคานี่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่มีข้อมูลนะครับปล่อยตัวครับผมล็อกกี้สุดหล่อนี่ดูท่อดิครับก็ลั่นๆครับเสียลักคนบ้านเดียวกันครับกับตีเล็กสายมันนี่แหละเอกาชมพูสุดหล่อครับผมทีมงานนี้เนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพนะครับคุณภาพมาก่อนเลยแล้วก็รถบรรทุกแต่ละคันนี้แต่งสวยๆทั้งนั้นเลยเอกาชมพูสุดหล่อบ่อดินนะครับอยู่ที่ทางเข้าบ้านละกาใต้อำเภอกระสังบุรีรัมย์นะครับรถทุกคันจะมีสติ๊กเกอร์สีเหลืองแปะเอาไว้อยู่ที่หน้ารถสำหรับรถบรรทุกเดก้าสีม่วงครับมาจ่อรอแล้วสุดยอดฝีมือการขุดนะครับเต็มแล้วปล่อยตัวคันหนึ่งไปคันหนึ่งเข้าครับโอ้เสียงดังลั่นเลยเสียงลั่นเลยครับท่อดังนี้ขับไปนี่ก็โอ้โหมันเหลือเกินสำหรับคอความมันคอความฮาเนี่ยไม่ควรพลาดครับแล้วก็ทีมงานโอฟารากิจนะครับรถบรรทุกของล้อแต่ละคันเนี่ยเครื่องเสียงนี่เม็ดแต่จัดเต็มทั้งนั้นเลยครับขับรถไปฟังเพลงมันๆไปนี่โอ้โหชีวิตก็มีความสุขครับยิ่งถ้าเป็นการจ่ายสดอย่างที่ว่าด้วยนี่แน่นอนครับล่าเริงแน่นอนรถบรรทุกเนี่ยชอบแต่แบบนี้แล้วครับThank you.
ล่อยตัวครับไปแล้วคันหนึ่งไปคันหนึ่งก็มาครับป้ายบนหัวเก๋งครับนิวสหรัฐเดก้าท่อรันคันนี้เครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะครับเปิดทีนี่บึ้มบั้มเลยอ้าวนี่ลงมาแล้วครับเสียบเฟียร์ยังไม่ได้ไปถ่ายไหนเลยมานี่ก่อนเลยมีหลายทีมงานตรงนี้มีแล้วก็ตรงหลังวัดก็มีคิดถึงเสียบเฟียร์มาก่อนเลยแต่ว่าอยู่ปากทางมาเจอ6ล้อติดลมก็เลยเรียงเลยใช่ๆคันนั้นแหละเรียงเรียงเลยมาได้กี่วันแล้วเนี่ยมาได้หลายวันแล้วครับประมาณ 3-4 วันแล้ว 3-4 วันแล้วเขาให้ยังไงเนี่ยเขาให้เป็นเที่ยวเป็นบัตรนี่แหละเที่ยวละ250รวมแล้วผม250อ๋อหมายถึงเราดินไปเทก็รับ250เดี๋ยวเราก็มาแบ่งกันเองครับโอ้ให้ดีตัวนี้เห็นบอกว่าเขาจ่ายตังค์ทุกวันเลยบ่เที่ยงทุกเที่ยงเลยนะฟาดคือดีแต่วันนึง600วิ่งได้คันละกี่เที่ยวกันนี่เมื่อวาน30มั้ย20กว่าเมื่อวันก่อนได้36เที่ยวต่อคันโอ้36เที่ยวต่อวันนี่วันหนึ่งหลายพันเลยนะครับแต่ว่า GPS ที่เสียส่งให้นะมันให้ไปนู่นให้ไปข้างในอีกประมาณโลนึงพอดีมองเห็นเทรลเลอร์อยู่เทรลเลอร์จอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็เลยเฮ้ยทีมงานนี้แน่นอนนั่นแหละนั่งอยู่กับคันนี้บ่ครับแล้ว6ล้อไปไหนหมดเนี่ย6ล้อปกติเยอะกว่านี้ใช่ไหมปกติจะมีเมก้าไก่ทางหัวลายแต่ว่าตอนนี้เขาวิ่งอยู่กับวิ่งช่วยกันในเมืองอยู่อ๋ออยากไม่มาว่างั้นครับแต่คันนี้เขามาวิ่งด้วยเฉยเพราะว่าแมคโครเขาหนาคนขับเขาออกไปแล้วเมก้าเขียวนี่นะครับที่แรกมีโบเบคันนู้นขุดคู่กันอยู่แล้วก็ล็อกกี้คันนี้ไปยืมตัวมาป่ะเนี่ยเขามาวิ่งด้วยมาขอวิ่งด้วยครับเสียรักตอนที่แรกเขาอยู่กับแมคโครคันโกเบที่ผมบอกอ่ะใช่ใช่ครับนี่คนบ้านเดียวกันเลยนะนี่บ้านเดียวกันนะบ้านเดียวกันกับผมเลยเขาอยู่หัวบ้านผมอยู่ท้ายบ้านเขาเลยทำไมเสียไม่มาวิ่งด้วยฮะทำไมเสียไม่มาวิ่งด้วยเมื่อเช้านี้ไอ้น็อตล้อหลวมจอดไว้นั่นแล้วเมื่อวานวิ่งเงินสดอยู่บ้านอยู่มีคนขับไหมล่ะถ้ามีคนขับมีคนขับไหมเสียรักไม่มีครับบอกมาจะยืมคนขับมาขับรถผมหน่อยเออคือบอกมาเอามาเรียนที่ล่ะเอามาได้แต่มันไม่มีคนขับโอ้หาว่า เที่ยงออกครับตังผมน่ะไม่ขับเองหรอกเออเขาขับเขาจ้างมาครับเขาจ้างไผ่ล่ะเด็กน้อยบ้านเฮามีไผเนี่ยเจ้าว่าเอาเด็กกับนอนแคมป์คืนกับนอนแคมป์คืนยังไม่รู้หรอกไอ้สติ๊กเกอร์สีเหลืองนี่ก็คือเป็นรถของกรมทางหลวงใช่ไหมเออมันเป็นทีมครับพี่มีสีเหลืองสีม่วงแล้วก็อะไรนะสีแดงแน่ๆสีส้มอ๋อสีเหลืองคือทีมผมฝั่งนี้ครับทีมเดียวกันคันนี้ก็สีเหลืองสังกัดเดียวกันครับแล้วที่เทเขาแบ่งให้เป็นล็อกบ่ครับเป็นล็อกล็อกไทยล็อกมันใกล้ๆก็ดีไปแน่ๆโครงการใกล้ๆใกล้ๆวะโครงการเขากี่กิโลนี่4นะ4โลครับ14โลครับเสียรักได้จักร้อยเที่ยวแล้วนะเจ้า200เที่ยวแล้วโอ้มาลงก่อน6ไม่ธรรมดาครับ
โอเคครับผมไว้ตามกันต่อคลิปหน้าครับดูกันครบแล้ว